สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอแนะนำนะครับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และ HTML เบื้องต้นนะฮะซึ่งจากคลิปวิดีโอที่แล้วๆมานะครับเราได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนภาษา PHP ไปแล้วนะครับเบื้องต้นไปแล้วทีนี้มาถึงคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน UL หรือว่าหน้าตาของเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลบโค้ดเก่าไปก่อนนะฮะโค้ดเก่าที่เขียนก็คือไฟล์ index.php นี่เองซึ่งความพิเศษของไฟล์ .php นี่คือเราสามารถเขียนโค้ดภาษา HTML ฝังลงไปด้วยได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องไปตั้งชื่อเป็นไฟล์ .html ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะลบแท็ก php ออกไปก่อนนะครับถ้าจะใส่เดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มกันอีกทีนึงนะฮะการเขียนภาษา php นะครับเดี๋ยวผมเปิดแท็กนี้ก่อนype ก็ตามด้วย html ตรงส่วนหัวตรงนี้เป็น html ความเจ๋งของตัวแพ็กเกจก็คือมันเขียนแท็ก html ได้ค่อนข้างสะดวกนะถ้าผมปิดแท็กเนี้ยมันก็จะเจนโค้ดมาให้เลยนะครับมันก็จะช่วยให้เราเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นด้วยครับแล้วก็ต่อด้วยแท็กอะไรอ่ะ body นะครับbody ถ้าผมปิดปุ๊บเนี่ยก็ได้ body มาเลยโอเคการเขียน HTML เนี่ยก็จะเขียนเป็นแท็กอย่างนี้นะครับเปิดแท็กแล้วก็ปิดแท็กนะเปิดไปแล้วก็ปิดนะเพราะฉะนั้นจัดโค้ดให้ดีๆครับเพราะว่ามันจะเขียนมันจะมีโค้ดอะไรเยอะแยะมากมายครับเวลาเราเขียน HTML เนี่ยทีนี้มารู้จักกับการเขียน HTML เบื้องต้นก็โปรแกรมเดิมนั่นแหละฮะเดี๋ยวผมจะให้มันแสดงคำว่า Hello World ออกมานั่นเองนะครับโดยใช้ในส่วนของพวกพารากราฟต่างๆนะครับพารากราฟในภาษา HTML ก็คือการใช้เรียกใช้ขนาดของตัวอักษรในแต่ละแบบนั่นเองซึ่งมันก็จะมีพวกอะไรอ่ะแท็ก H1 H2 ครับถ้าเราจะคุ้นๆกันอยู่ถ้าใครเคยเล่นหรือเคยใช้งานเว็บไซต์มาก่อนก็น่าจะคุ้นๆอยู่ H1 H2 นี่ครับซึ่งแต่ละชนิดมันก็จะมีไซส์ตัวหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับไปจนถึง H6แล้วก็มีแท็กอะไรอีกแท็ก P เนี่ยพารากราฟที่ใช้นะครับก็จะมีพวกนี้แล้วก็จะมีแท็กอะไรอีกแท็ก B นะฮะแท็ก B แล้วก็ใน HTML file เนี่ยก็จะมีแท็ก strong เข้ามาด้วยครับ strong กับ B ก็มันจะคล้ายๆกันนะครับผมก็ยังหาความแตกต่างระหว่าง strong กับแท็ก Bไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวมาลองมาดูกันว่าจะต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ให้ครบ6อันเลยเป็น3 4 5แล้วก็6 3 4 5 6ทีนี้ผมจะใส่ text ก็ใส่ Hello World ลงไปเลยนะฮะกรอบเลยนะครับเพื่อความรวดเร็ววางลงไปจัดให้สวยงามนะครับการจัดโค้ดให้สวยงามนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราควรจะฝึกเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราอ่านโค้ดแล้วก็แก้ไขโค้ดได้ง่ายด้วยโอเคเท็กซ์ตรงมันอาจจะยาวกว่าเพื่อนนิดนึงเดี๋ยวเรามารันดูครับผมจะรีเฟซให้ดูเห็นไหมครับพารากราฟแต่ละแบบมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะเดี๋ยวให้ดูโค้ดไปด้วยผมรู้สึกว่าแท็ก B มันจะไม่ขึ้นมาทัดใหม่นี่หว่าไม่ได้ครับว่าทำไมมันแทบจะไม่ต่างกันเลยเห็นไหมแต่สิ่งที่ผมสังเกตได้ระหว่าง B กับ Storm เดี๋ยวผมลองก่อนนะฮะมาลองไปพร้อมๆกันนี่แหละไม่ต่างกันเลยไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะฮะจากที่ผมดูดีๆแล้วไม่ต่างเลยก็คือใช้ทำให้ตัวหนังสือหนาขึ้นมาเหมือนกันแต่มันอาจจะมีข้อแตกต่างอยู่แต่ผมหาไม่เจอนะใครที่มีความรู้ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะแท็ก P แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือถ้าเราใช้แท็ก B หรือว่าแท็ก Strong เนี่ยมันไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติเห็นไหมฮะมันจะไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราเลยแต่ถ้าเป็นพวกแท็กข้างบนเนี่ยมันจะขึ้นมาทัดใหม่ให้เราด้วย
นี่ก็คือส่วนของพารากราฟในภาษา HTML นั่นเองนะครับโอเคการทำให้ตัวหนังสือเนี่ยเดี๋ยวเอากลับมาการทำให้ตัวหนังสือที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยสามารถกดหรือคลิกลงไปได้แท็กที่ใช้ก็จะเป็นแท็ก A นั่นเองนะ A ผมใช้แท็ก A ครอบHello World ตัวใหญ่สุดนี้เอาไว้ลองดูว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับครอบเอาไว้เลยแบบนี้ซึ่งแท็ก A เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัว Head นะตัว Head ตัวนี้ซึ่งตัว Head ตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าคุณจะให้เมื่อคลิกแล้วเนี่ยคุณจะให้มันลิงก์ไปที่ไหนลิงก์ไปไฟล์ไหนผมลองให้มันลิงก์ไปเว็บไซต์ Google แล้วกัน google.com โอเคนี่พอโค้ดจะยาวไปผมให้มันลิงก์ไปที่ google.com ครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูมันจะไป Google จริงหรือเปล่าเห็นไหมฮะพอเราใส่แท็ก A ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นขีดเส้นใต้ให้เราทันทีเลยพร้อมกับเวลาเราเอาเคอร์เซอร์ไปแตะปุ๊บก็จะมีรูปแฮนเดิลขึ้นมาครับนะรูปมือขึ้นมาถ้าแตะที่ตัวอื่นๆจะไม่มีเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยไม่มีแท็ก A อยู่ข้างในนะฮะโอเคผมลองคลิกว่ามันจะไป Google หรือเปล่าโอเคนะครับมันมา Google นี่คือความพิเศษของแท็ก A นะครับแล้วก็ไม่ใช่ความพิเศษสิเป็นคุณสมบัติของแท็ก A นะครับทีนี้สังเกตเมื่อกี้พอผมลองคลิกแล้วปุ๊บมันไป Google นะครับแต่ว่ามันยังอยู่ในแท็บเดิมซึ่งผมไม่อยากให้มันอยู่ในแท็บเดิมอ่ะผมอยากให้มันเปิดไปอีกแท็บนึงทำไงผมก็จะแทรกโค้ดนี้เข้าไปในแท็ก A นะฮะระหว่างแท็ก A ผมจะใส่target เข้าไป target แล้วก็ตามด้วย bank นะฮะ underscore bank ปึ๊บผมคลิกปึ๊บเห็นมั้ยฮะมันจะเปิดมาอีกแท็บนึงเดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปเราจะมาทำหน้าฟอร์มสักฟอร์มนึงที่เอาไว้สำหรับกรอกข้อมูลมาทำโปรแกรมเครื่องคิดเลขแล้วกันนะฮะเราจะกรอกข้อความเข้าไป2ตัวแล้วให้มันบวกกันออกมานะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ